เราจะมาประเมินผลกระทบของบรรดาผู้ประกอบการ s m e นะครับว่าการที่เจอผลกระทบจากโควิดสิระลอกใหม่นี่ยครับจะไปต่อไหวหรือไม่ไหวมากน้อยแค่ไหนอย,อย่างไรก็เป็นตัวเลขจากการวิเคราะห์ของศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ TMB นะครับหรือว่า TMB Analytics an นตั่นเองนะครับเขามีการประเมินผลกระทบนะครับจากตัวมาตรการในการควบคุมของทางฝั่งของรัฐบาลถึงแม้ว่าข้อดีคือ ไม่ได้มีการประกาศมาตรการล็อกดาวน์นะนี่ถือว่าเป็นข้อดีนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามทางของประชาชนบางส่วนเองก็ไม่ได้ออกมาจับจ่ายใช้สอยเหมือนกับในช่วงก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่าอาจจะต้องเฝ้าระวังเรื่องของการแพร่ระบาดต่างๆนะครับล่าสุดมีการประเมินผลกระทบอยู่เหมือนกันถ้าว่ามาตรการตรงนี้ระยะเวลา1เดือนหลังจากที่มีการประกาศบังคับใช้นะครับคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อบรรดาธุรกิจ SME เนี่ยตัวเลขนะครับอยู่ที่8,500ล้านบาทด้วยกัน คำถามถัดมาเลยนะครับบอกว่าเอ๊ะแล้วกลุ่มไหนที่เจอผลกระทบหนักมากที่สุดละ่ะยกตัวอย่างเช่นโรงแรมร้านอาหารนวดสปาสถานบันเทิงแล้วก็สนามกีฬาด้วยนะครับเพราะว่าก็มีมาตรการเรื่องของการเปิดปิดร้านอาหารนะร้านกาแฟแล้วก็ห้ามขายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในร้านนะครับแล้วก็มีการจํากัดเวลาในการเปิดห้างสงรรพสินค้าไปถึง3ามทุ่มนะแล้วก็มีการจํากัดผู้ใช้บริการร้านค้าถนนคนเดินซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับตั้งแต่ ช่วงนะฮะกลางคืนนะครับแล้วก็สนามกีฬากลางแจ้งนะครับก็คือยิมแล้วก็ฟิตเนสนะครับแล้วก็เปิดให้ได้ไม่เกิน3ามทุ่มนั่นเองนะครับก็เลยเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นนั่นเองนะฮะทีนี้ถ้าว่าแยกเป็นผลกระทบตามกลุ่มธุรกิจหลักเป็นอย่างไรกลุ่มธุรกิจที่เจอผลกระทบหนักๆเลยนะครับธุรกิจการค้าอันนี้ได้รับผลกระทบหนักที่สุดคือ6กสถามว่าเป็นประเด็นไหนนะครับก็เกิดขึ้นจากการที่มีการปิดร้านตามเวลาที่กําหนดนี่แหละนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยนะครับที่ทํายอดขายกันได้เยอะๆเนี่ยก็ เ,เพราะว่าให้คนนั้นเข้าไปนั่งภายในร้านอะไรต่างโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางาค่ำกลางคืนต่างๆแต่เอาล่ะก็ต้องเข้าใจทางภาครัฐด้วยนะครับเพราะว่าต้องการในการควบคุมจํานวนของผู้ติดเชื้อนั่นเองนะครับแล้วก็รวมไปถึงกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่มีการจ้างงานมากถึง3ามล้านเก้าแสนคนด้วยกันนะครับถัดมาครับ กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอันนี้เจอผลกระทบไปนี่หนึ่งใน3เลยนะครับสากลุ่มนี้มีการจ้างงานถ้าเอาแบบทางตรงเนี่ยสองล้านสองแสนคนงั้นเดี๋ยวต้องติดตามกันต่อนะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับมันจะส่งผลกระทบต่อการจ้างงานเป็นทอดทอดมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับนอกจากนี้ครับมีอีกมิติหนึ่งคือการประเมินผลกระทบเป็นรายจังหวัดครับเมื่อกี้เป็นประเภทของธุรกิจนะครับทีนี้มาดูผลกระทบเป็นรายจังหวัดกันบ้าง ส่วนใหญ่จังหวัดที่เจอผลกระทบหนักๆก็จะเป็นกลุ่มจังหวัดที่พึ่งพาไรายได้จากท่องเที่ยวชาวต,ต่างชาติทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่พัทยายก็คือชนบุรีนะครับเจอผลกระทบอันนี้หนักมากเพราะว่ารายได้การท่องเที่ยวแลวการค้าเนี่ยนะครับที่คาดว่าจะหายไปนั้นสูงถึง6,204ล้านบาทนะครับธุรกิจที่อยู่ในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบนั้นสูงถึง92,000รายและคาดการนะครับว่ากลุ่มนี้โดยเฉพาะกลุ่มการท่องเที่ยวแลวการค้าเนี่ยโอ้โหมีการจ้างงานเนี่ยน,นะครับสูงถึง2,46,000คนด้วยกันนะครับ นั่นคือเบอร์หนึ่งครับที่เจอผลกระทบไปมาดูเบอร์2ก็คือกรุงเทพมหานครนะฮะกรุงเทพมหานครเนี่ยปกติก็เป็นจังหวัดที่รับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาจากทั่วสารทิศเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นได้รับผลกระทบประมาณสัก4,998ล้านบาทธุรกิจที่ได้รับผลกระทบโอ้โหถ้าดูจํานวนเนี่ยอันนี้ค่อนข้างจะหนักใจอยู่เหมือนกันนะครับ488,000รายลูกจ้างครับลูกจ้างนี้เยอะหน่อยนะอยู่ที่1.55ล้านคนด้วยกันนะครับ ถัดมาครับมาดูจังหวัดที่3คือสมุทรปรา,ปราการรายได้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและกีฬาอ่ารวมไปถึงเรื่องของการค้านะครับที่จะได้รับผลกระทบเนี่ยฮะอยู่ที่1,381ล้านบาทครับธุรกิจที่จะได้รับผลกระทบถ้าคิดเป็นจำนวนรายนะอยู่ที่73,000รายแล้วก็มีการจ้างงานนะครับอยู่ที่196,000คนถัดมาครับไปดูที่ประจวบเครือขันนะฮะร,รายได้ที่เกี่ยวข้องนะครับได้รับผลกระทบไป1,138ล้านบาทอันนี้เป็นการประเมินเบื้องต้นนะครับนี่ต้องย้ำคุณผู้ชมนะะฮ ธุรกิจที่เจอผลกระทบไปคือ26,000รายแล้วในจํานวนนี้ครับมีการจ้างงาน61,000รายไม่น้อยนะฮะถัดมาครับอีก1แหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญมากๆคือที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีรายได้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเนี่ยจะหายไปนะฮะอยู่ที่1,083ล้านบาทธุรกิจที่เจอผลกระทบอยู่ที่58,000รายแล้วก็มีการสร้างงานสร้างอาชีพสูงถึง 1 5 2 0 0 0รายด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงปัญหานะครับว่าแต่ละจังหวัดผลกระทบอาจจะไม่เท่ากันอันนี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างที่นำมาฝากคุณผู้ชมเท่านั้นเองนะครับในขณะเดียวกันครับถ้าไปดูสถานประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรมล่าสุดครับท่านนายกสมาคมโรงแรมไทยก็คือทางด้านของคุณมาริสาสุโกศลนุ่นพักดีนะครับให้ข้อมูลอย่างนี้ครับโรงแรมทั่วประเทศเนี่ยมีาการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่20 40 จากเดิมเนี่ยที่ควรจะได้ไม่ต่ำกว่า50%เลยนะนะครับตอนนี้เหลือแค่20-40%เท่านั้นและคาดการต่อด้วยนะครับว่าเดือนพฤษภาคมตรงนี้นะครับอัตราการเข้าพักเฉลี่ยของโรงแรมในประเทศไทยน่าจะน้อยมากครับอาจจะเหลือเพียงแค่10-20%เท่านั้นซึ่งก่อนหน้านี้นะครับถ้าเป็นช่วงเวลาปกติเลยอัตราการเข้าพักถ้าว่าทางด้านของโรงแรมจะทํากําไรได้นะครับอาจจะต้องสูงถึงประมาณ60-70%นั่นหมายความว่าอัตราการเข้าพักที่เหลือขนาดนี้ส่วนใหญ่ขาดทุนนะครับ แล้วก็มีความคาดหวังต่อด้วยนะครับว่าทางด้านของบรรดาผู้ประกอบการโรงแรมเนี่ยจะต้องกัดฟันนะฮะกัดฟันสู้สําหรับตัวมรสุมที่มันถาโถมเข้ามาเลยเพราะเจ้าโควิดสิเนี่ยนะครับแล้วก็คาดหวังนะครับว่าทางฝั่งของรัฐบาลจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้และลอกใหม่เนี่ยนะครับภายในเวลา1เดือนเพราะว่าถ้านานกว่านั้นเนี่ยโอ้โหบรรดาผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME เนี่ยอันนี้น่าจะเหนื่อยละนะครับ สิ่งที่เขาลุ้นคืออะไรครับเขาลุ้นว่าจะมีช่วงวันหยุดยาวซึ่งมีนะครับก็คือวันที่1นถึงสพฤษภาคมเป็นช่วงวันแรงงานแห่งชาติแล้วก็ต่อเนื่องกันไปคือวันฉัดมงคลนะฮะซึ่งตามปกติแล้วตามธรรมชาติของเราเนี่ยนะครับก็คงจะไปท่องเที่ยวกันไปพักผ่อนที่ตามต่างจัหงหวัดแรงต่างก็จะเป็นการช่วยในเรื่องของต่างกันเข้าพักแต่สถานการณ์ตอนนี้เดี๋ยวคงต้องรอดูเรื่องของความเชื่อมั่นของภาคประชาชนด้วยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรโดยเฉพาะอัตาราการติดเชื้อนะฮะในช่วงหลังสงการเนี่ย สองสัปดาห์จะเป็นช่วงเวลาที่เป็นหัวเร็วต่อที่สําคัญถ้าหากว่าการใช้มาตรการต่างๆที่เราเริ่มมีการใช้ไปหลังสงการเนี่ยนะครับแล้วมันได้ผลจริงๆตัวเลขอัตราการติดเชื้อน้อยลงจริงๆการฉีดวัคซีนเพิ่มมากขึ้นจริงๆผมเชื่อนะครับว่าคนไทยเองก็คงจะกล้าที่จะออกมาเดินทางท่องเที่ยวอีกครั้งหนึ่งนะครับสิ่งที่ทําให้โรงแรมฟื้นตัวถามว่ามีไหมมีเยอะเหมือนกันนะครับมีหลายปัจจัยที่เป็นปัจจัยบวกครับไม่ว่าจะเป็นในช่วงไตรมาสที่3ก็มีการนําร่องโครงการ เช่นภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะครับก็จะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1่กร,รกฎาคมนี้คุาอนุญาตให้นักเที่ยวชาวต่างชาติที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วก็มาอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตแล้วก็เที่ยวเส้นทางตามที่กําหนดเอาไว้อย่างน้อยๆ7คืนโดยที่ไม่ต้องกักตัวครับก่อนที่จะออกเดินทางไปยังพื้นที่อื่นๆน,นอกเหนือจากภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์แล้วนะครับก็จะมีการผ่อนปลนเรื่องของการจัดงานสมัมมนานานะฮะซึ่งก็จะถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายได้หลักเหมือนกันนะครับสำหรับบรรดาผู้ประกอบการโรงแรม กลุ่มนี้เนี่ยโอ้โหรายได้ก่อนอันนี้เนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามตอนนี้มาตรการเบื้องต้นคือสามารถรวมกลุ่มของบุคคลได้เหมือนกันนะแต่จํานวนเนี่ยต้องไม่เกิน50คนนะครับหรือจริงๆถ้าจะเกินเนี่ยต้องขออนุญาตนะครับแล้วก็ต้องดูเหตุผลกันไปนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นมาตรการที่เขาร้องขอให้ช่วยนะครับก็คือส่วนของห้องอาหารในโรงแรมก็อยากจะผ่อนปลนครับ ขอให้สามารถเสิร์ฟเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนมื้ออาหารได้ไหมนะครับเพราะถ้าเป็นในมุมของบรรดาผู้ประกอบการจริงๆแล้วนี่คือตัวที่ทํากําไรให้กับเขาได้นะครับก็จะช่วยชดเชยในเรื่องของอัตราการเข้าพาักที่ลดน้อยถอยลงไปนะครับอีกหนึ่งประเด็นที่ถูกพูดถึงกันเยอะมากก็คือขอความร่วมมือจากบรรดาผู้ประกอบการโรงแรมร่วมเป็นฮอส p ิทอลนะครับก็คือฮอส p ิทอลบวกกับโฮเทลก็คือหอผู้ป่วยที่ติดโรคโควิด -19 เเฉพาะกิจนะครับก็ เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับเพื่อเป็นการรองรับผู้ป่วยที่ล้นมาจากโรงพยาบาลและอาการอาจจะไม่ได้หนักมากมายเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะใช้ตัวโรงแรมนะครับเป็นสถานที่พักแล้วก็กักตัว,วนั่นเองนะครับเบื้องต้นก็มีโรงแรมที่เข้าร่วมแล้วเช่นในกรุงเทพมหานคร85แห่งชนบุรี15แห่งนะครราชสีมา8แห่งแล้วก็เชียงใหม่6แห่งด้วยกันนะครับทีนี้เรามาดูความร่วมมายร่วมมือของสาบันการเงินกัน,กน,กนบ้างน,นี่ผมว่าน่าสนใจเหมือนกันนะครับคือตอนนี้เนี่ยทุกคนตื่นตัวละ แล้วก็เห็นว่ามันเป็นปัญหาที่เราต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับทางฝั่งของธนาคารเองเขาก็ผนึกกาลังเลยนะฮะเช่นธนาคารกาสิกรไทยอยู่ในระหว่างการสํารวจลูกค้า SME ที่มีอยู่หลายหมื่นรายด้วยกันถึงความต้องการในการใช้สภาพคล่องนะครับเข้าไปพูดคุยว่าเอ๊ะคุณต้องการไหมติดปัญหาตรงไหนยอย่างไรถ้าติดปัญหาเดี๋ยวช่วยให้นะครับและลูกหนี้บางส่วนที่อยากจะเข้าโครงการพักซับพักนี้อย่างที่ว่าเนี่ยนะครับมีมากน้อยแค่ไหนอย,อย่างไรเขาก็จะเข้าไปร่วมพูดคุย ไม่ใช่เฉพาะทางฝั่งของกสิกรไทยนะครับมีธนาคารกรุงเทพด้วยนะครับตอนนี้เขาก็เตรียมให้ความช่วยเหลือลูกค้าอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงเรื่องของสินเชื่อนะครับที่จะให้ลูกค้านั้นสามารถเข้าถึงได้แล้วก็ไปต่อลมหายใจนะครับนอกจากนี้นะครับก็จะมีสินเชื่อฟื้นฟูที่ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายต่างๆได้นะครับอันนี้ก็อย่างที่ว่ากันไปแล้วนะครับทางฝั่งของแบงก์ชาติธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะเข้าไปช่วยเหลือ ซึ่งทางด้านของผู้ประกอบการ SME หลายๆเจ้ายนะครับเขาก็เจอปัญหาเรื่องของตัวค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับค่าน้ําค่าไฟค่าจ้างพนักงานที่มันยังมีความจําเป็นจะต้องจ่ายไปอยู่เรื่อยๆนะครับถึงแม้ว่ารายได้อาจจะหายไปนั่นเองนะครับแล้วก็คาดการเบื้องต้นนะครับว่าตัววงเงินสําหรับตัวพักซับพักหนี้เนี่ยนะฮะก็อาจจะมีการเบิกใช้ในระยะแรกนะครับอยู่ที่ประมาณ3ามถึงห้าหมื่นล้านบาทแล้วก็โครงการช่วยเหลือลูกหนี้ออกมาใหม่นี้ก็จะมีระยะเวลาในการขอสินเชื่อถึง2ปีด้วยกันนะครับอันนี้เห็น ทุกฝ่ายร่วมด้วยช่วยกันผมว่าก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ครับอย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งด้วยครับเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบรอบคุณผู้ชมอยู่ครับและถ้าว่าคุณผู้ชมท่านไหนไม่อยากพลาดรับชมรายการแบบสดๆก็ไปที่นี่ครับ Facebook TNN Live หรือว่าตามช่องทางอื่นๆก็ได้นะครับตามที่คุณผู้ชมนสะดวกเพียงแค่คลิกลิงก์ต้วิดีโอนี้ครับ